สวัสดีครับนัด running notebook วันนี้ก็เป็นวันที่มีหมอกจัดวันหนึ่งของดอยสุเทพนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปชมสายหมอกที่ดอยหัวหมูกันเส้นทางที่เราจะไปก็คือขึ้นทางฝั่งเขานะครับตรงปากทางเข้าบ้านขุนช่างเคี้ยนเส้นทางนี้ก็จะมีความชันแล้วก็มีความท้าทายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปชมความสวยงามของสายหมอกตลอดเส้นทางไปจนถึงยอดดอยปุยกันครับรับรองว่าถ้าเพื่อนๆได้ชมแล้วเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับขุนแช่งเคียนนะครับถ้าเกิดเรามาจากทางหลักห้วยถึงเท่าก็จะมาทางนี้นะครับก็จะมาทางนี้นะครับทางนี้ก็จะตรงไปออกตรงวัดพระธาตุสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็จะไปดอยหัวหมูกันเลยนะครับก็จะขึ้นทางด้านนี้ไปนะครับก็จะเป็นทางขึ้นเขาไปทางด้านนี้ค่อนข้างชันนะครับแต่มันก็เป็นวิวที่สวยเดี๋ยวเราไปกันนะครับก็จะเฉอะแฉะนิดหน่อยก็อาจจะมีลื่นๆบ้างเริ่มต้นตรงนี้ก็ขึ้นเขาเลยบ่ายโมง17แล้วนะครับตอนนี้ก็ 21.7 กิโลนะครับเดี๋ยวดูว่าทางนี้ไปถึงดอยหัวหมูระยะทางเท่าไหร่แต่ค่อนข้างชันเลยละครับแล้วเดี๋ยวไปดูวิวสวยงามตรงนั้นกันจากปากทางเข้าไปถึงยอดดอยหัวหมูก็ประมาณ 1.6 กิโลเมตรนะครับตรงเข้ามาประมาณสัก500เมตรเนี่ยเราก็จะเจอ3แยกแรกให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับก็เรียกว่าวิ่งเลียบหุบเขาขึ้นไปเลยสวยงามมากนะครับเห็นแต่หมอกอันนี้ก็เป็นหุบเขานะครับสวยงามจริงๆนะครับวันนี้มีแต่หมอกแล้วก็มีฝนจะมีฝนด้วยถ้าไม่มีหมอกเราก็จะเห็นไร่ตีนดอยนะครับหมอกหนาทึบเลยจะเห็นทางเดินหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดที่ผมเคยมาเลยนะครับก็เคยมาหลายครั้งแล้ววันนี้สวยงามจริงๆดูข้างบนนะครับสวยยังกับสวรรค์เลยวันนี้เป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับทางเดินไปดอยหัวหมู
เส้นนี้นอกจากความท้าทายแล้วก็จะมีความสวยงามของธรรมชาตินะครับเพราะว่าจะเห็นหุบเขาเนี่ยอยู่ทางด้านขวาเต็มๆเลยถ้ามาถึงบ้านขุนช้างเคียนแล้วเนี่ยถ้ายังมีแรงเหลือก็แนะนำให้ขึ้นมาทางเส้นเขานี้นะครับก็จะได้พบความงามนี้และก็รางวัลที่รออยู่บนยอดดอยปุยถ้าไปถึงแล้วรับรองว่าหายเหนื่อยแน่นอนครับมาช่วงกลางๆก็จะมีที่ราบให้พอวิ่งทำความเร็วได้บ้างนะครับแต่พอใกล้ๆถึงยอดดอยหัวหมูก็จะมีความชันเพิ่มมากขึ้นรับรองว่าสนุกท้าทายได้ใช้แรงกันเต็มที่แน่นอนครับเหมาะแก่การฝึกซ้อมมากๆวันนี้วิวหมอกบริเวณหุบเขานี่สวยงามมากจริงๆมองไม่เห็นพื้นด้านล่างเลยเหนือจินตนาการมากๆนะครับเส้นทางนี้จะค่อนข้างชันก็ชันประมาณ55องศาได้นะครับฝนเริ่มลงเม็ดนะครับก็ยังชันอยู่เหมือนเดิมหมอกหนาทึบนะครับชันมากเลยนะครับจุดนี้พื้นอยู่ตรงหน้าเลยอยู่ห่างแค่มือเอื้อมถึงก็เป็นความยากเป็นความท้าทายของธรรมชาตินะครับแต่ก็เป็นความสวยงามที่อยู่ด้วยกันอย่างลงตัวจุดเด่นของเส้นทางนี้ก็คือความชันนะครับแล้วก็วิวที่ถ่ายมาก็จะเห็นพื้นเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเส้นที่จะมาดอยหัวหมูทางฝั่งเขาน่ามามากๆครับจุดหมายอยู่สุดสายหมอกนะครับยิ่งใกล้ถึงยอดดอยก็จะได้สัมผัสบรรยากาศหมอกโอบล้อมรอบตัวนะครับเป็นความรู้สึกที่ดีมากอยากให้เพื่อนๆมาสัมผัสแบบนี้ด้วยกันจริงชันนะครับ70องศาได้นี่ก็23โลแล้วนะครับถึงจุดหมายแล้วครับความสูงของยอดดอยหัวหมูก็ประมาณ 1,665 เมตรนะครับก็ชมวิวดอยหัวหมูกันเต็มๆนะครับฟ้าเริ่มเปิด
ิดเริ่มมองเห็นป่าด้านล่างแล้วก็เห็นหุบเขาไกลๆสวยงามมากนะครับเมฆกับหมอกแยกกันไม่ออกเลยวันนี้ดีมากเลยนะครับได้เห็นสายหมอกที่เยอะมากที่สุดวันหนึ่งตลอดเส้นทางที่มาถึงดอยหัวหมูและหลังจากนั้นไม่นานแดดเริ่มสาดส่องลงมาก็เห็นความสวยงามของธรรมชาติอีกแบบหนึ่งเห็นเมฆสายหมอกแล้วก็ทิวเขาก็เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจมากๆนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆได้มาชมภาพนี้ด้วยกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้มาโดยตลอดนะครับในโอกาสหน้าก็จะนำสถานที่อื่นๆมานำเสนออีกรวมถึงเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการวิ่งขอบคุณอีกครั้งนะครับนัด Running Notebook เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ